ื่นเต้นนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้ขึ้นสลิงแบบงานอีเวนต์อะไรเงี้ยซึ่งครั้งนี้ก็เป็นอีเวนต์ที่ใหญ่มากๆด้วยก็เป็นอีเวนต์แบบว่าตุ๊ดจีนต้อนรับตุ๊ดจีนของ Emporium M4 Tier ก็มังกรก็อลังการแล้วเพราะฉะนั้นสลิงหรือว่าเทพเจ้าที่จะมาคู่กับมังกรก็อาจจะแบบต้องอลังการตามไปด้วยก็เป็นเหตุปัจจัยว่าทำไมว่าทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนเนี่ยได้ขึ้นสลิงกันถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ถ้าดูจากข้างล่างเนี่ยเมื่อวานผมดูซ้อมเนี่ยมันเป็นที่แบบบินลงมาอะไรเงี้ยนะฮะก็อลังการมากๆสนุกดีครับตอนมองไม่เบานะสำหรับถือว่าเราก็ยังเบากว่านักแสดงคนอื่นนะครับผมแต่ว่าชุดก็สวยด้วยสวยด้วยแล้วก็สมกับงานด้วยอะไรเงี้ยแล้วตอนมันลังขึ้นไปล่ะครับเป็นยังไงก็ดีครับผมเราจัดระเบียบร่างกายให้พร้อมนะครับผมทุกอย่างก็พร้อมพอตอนมองลงมาแล้วเป็นไงบ้างเสียวไหมไม่เสียวนะครับปกติอาจจะเคยได้ขึ้นสลิงอะไรเงี้ยบ่อยอาจจะแบบคอนเสิร์ตบ้างเล่นละครเอฟเฟกต์บ้างอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่อันนี้มันมีการซ้อมมีเซฟตี้ทุกอย่างค่อนข้างดีมากๆเราก็เลยแบบสบายใจที่เหลือก็ทำหน้าที่ตรงการแสดงที่เราเป็นจินซีฮ่องเต้ให้ดีที่สุดอะไรประมาณนี้ต้องการประกันไม่ได้ครับเขาทำไว้ให้ครับผมขอบคุณมากครับหลายคนก็เลยเล็งเลยคือจะเล็งครั้งแรกครั้งแรกเลยค่าตัวนะครับผมไม่เลยครับก็ตามลักษณะงานครับผมค่าตัวตามลักษณะงานเลยครับถือว่าเป็นอ่างเปาจากทาง Emporium Emporia แล้วกันครับขอบคุณครับผมครับก็เรียกว่ามันคุ้มค่าเสียวใช่มั้ยครับจริงๆก็ครับงานนี้คงไม่ใช่งานสุดท้ายสำหรับผมกับ Emporium นะครับขอบคุณครับครับถึงนี้ค่ะล่าสุดเลยค่ะอยุธยาหวานหวานก็วันหยุดพักผ่อนครับผมก็นัดกันได้ก็เลยแบบว่าไปเลือกที่จะไปต่างจังหวัดกันดีกว่าจริงๆแทบจะไม่ได้แพลนอะไรแบบเป็น1 2 3 4อะไรขนาดนั้นนะครับก็แบบพอไปถึงเนี่ยคือเราก็ไม่เคยไปอยุธยามาก่อนแต่ตัวน้องเนี่ยเคยไปเขาก็จะพาไปวัดอะไรเงี้ยแล้ววัดโบราณก็ไปอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับมีปั่นจักรยานที่เดียวเลยหรือว่าเฉพาะที่จุดก็มีปั่นจักรยานด้วยครับคือจริงๆมันถ้าเกาะตัวเมืองอะครับผมมันก็จะอยู่รอบแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมครับก็แบบปั่นจักรยานไปได้อะไรเงี้ยในแต่ละที่คืออย่างที่น้องบอกไปแล้วว่าจักรยานอะยางแตกจริงๆนะครับแล้วก็เลยต้องอาศัยว่าต้องนั่งไปด้วยกันก็เลยเป็นทำให้ทุกคนเห็นว่าเป็นภาพที่ซ้อนกันอะไรเงี้ยเราไม่ได้วางแผนว่าจะแตกผมมันไม่ได้วางแผนแต่ไม่รู้คนแถวนั้นเขาวางแผนหรือเปล่าหลายคนก็เลยแซวว่าใส่ใหม่ดูจืดไปเลยแต่ใส่ใหม่อร่อยมากครับพอเราเปิดความสัมพันธ์เราเปิดมากขึ้นเราทำให้เรากล้าที่จะไปเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นกันไหมไม่จริงๆแล้วก็เที่ยวกันอยู่แล้วในส่วนนั้นแต่อาจจะไม่ได้มีภาพที่ทุกคนจะได้เห็นออกมาอันนี้อาจจะเป็นว่าได้เห็นเพราะว่าหนึ่งก็คือเราอยู่ในสถานที่ที่เป็นสาธารณะวัดก็มีน้องนักศึกษาทัศนศึกษาก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ปั่นจักรยานนุ่งด้วยว่าปั่นจักรยานทุกคนก็เลยเห็นว่าเราปั่นจักรยานอยู่ริมถนนอะไรอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่าเปิดตัวคุณก็หวานผีเลยก็ไม่ถี่นะครับผมก็ยังแบบยังอิงความเป็นปกติของในแบบฉบับของเราอยู่อะไรเงี้ยลงล็อกทำให้สามารถทำอะไรได้มากขึ้นเวลาด้วยครับเวลาที่เป็นช่วงที่แบบตรงกันอะไรเงี้ยก็เลยทำให้มันประจวบเหมาะด้วยไม่ว่าว่างปุ๊บก็สวีทกันครับอันนั้นปกติอยู่แล้วครับครับไปกันหลายวันเลยขอพรอะไรกันฮะไปกันหลายวันเลยขอพรอะไรกันก็จริงๆก็ผมก็ขอให้ที่บ้านด้วยแล้วก็ขอให้ตัวเองด้วยขอให้เขาขอให้ทุกๆคนด้วยอะไรเงี้ยครับผมเหมือนว่าพี่โทรหาพี่หน่องเรื่องลิขิตรักดวงดาวว่าครับมันจะไปในที่ทางไหนแล้วแบบความข่าวที่เกิดขึ้นมีผลกับคุณกับภาพของเราอะไรเงี้ยนี่ไม่ทราบว่าพี่เอโทรหาหรือเปล่าครับผมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบผู้ใหญ่ไม่ได้บอกพี่เอไม่ได้บอกอะไรพี่หน่องไม่ได้บอกอะไรผมเลยปิดกล้องแล้วเนาะปิดกล้องแล้วครับปิดกล้องแล้วปิดเมื่อวันเนี่ยเมื่อวานนี้เองโล่งเลยครับผมทำงานกันแบบช่วงท้ายเดือนนี้ทำงานกันถึงตีสี่ตีห้าเลยนะฮะก็ถ่ายกันหนักได้บอกว่าจะมีจะลงได้ไหมดีกว่าแน่จริงๆแล้วที่แพลนไว้ก็คือออนพร้อมกับประเทศจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในเมื่อถ่ายเสร็จเมื่อวานก็ต้องเหลือ CG กับตัดต่ออีกค่อนข้างมากเตรียมไปสัก 2-3 เดือนไม่เมษาก็คงจะเป็นช่วงที่คนไปสงกรานต์กันก็ไม่น่าจะเหมาะนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นปลายเมษาหรือไม่ก็พฤษภาคมนะครับผมส่วนตัวเรากังวลไหมฮะกับข่าวที่เกิดขึ้นมันจะมีผลกับละครหรือ
ในฐานะที่ผมเป็นนักแสดงผมเชื่อว่าผมทำหน้าที่ของผมได้ดีที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็ผมก็อยากจะรอดูละครของผมเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นละครที่ถูกรีเมคจากเกาหลีด้วยแล้วก็เราก็อาจจะเอาส่วนที่เราสามารถทำได้ดีแล้วก็อาจจะมีบ้างที่เราภูมิใจว่าเราก็ดีกว่านะอาจจะเป็นโลเคชั่นหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เราแบบว่าใส่เข้าไปตามสไตล์ของไม่ว่าจะเป็นพี่ปุ๊กหรือพี่ใหม่นะครับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนผู้กำกับทุกคนตั้งใจทำงานนี้แบบค่อนข้างมากๆเลยแล้วก็เรารู้ว่ามันมีอะไรค้ำคอเราอยู่เพราะมันเป็นการรีเมคจากของเกาหลีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าทุกคนอยากให้ทุกคนได้ดูเรื่องนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่าหลายคนน่าจะชอบเพราะเป็นละครที่หลากหลายอารมณ์หนึ่งคือมีความน่ารักมีความสนุกสนานอันนี้เป็นแกนหลักแล้วก็จะมีความเศร้าๆความหงอยๆอยู่แล้วอย่างไรกระแสโจมตีหนักกลัวไหมคะเรื่องนี้ถามว่ากลัวไหมผมไม่ค่อยเก็บมาคิดอ่ะคือเรารู้เราเห็นเราได้ยินแต่ว่าเราไม่ได้เอามาแบบมาใส่ข้างในเนี่ยคือจริงๆแล้วเราก็เหมือนกับเราทำงานด้วยกันนะครับผมเราก็ให้กำลังใจกันปกติอยู่แล้วมันไม่ใช่แบบว่าเรื่องที่ต้องมานั่งจับเขาคุยอะไรเงี้ยส่วนตัวแล้วพี่แม่เขาก็ตั้งใจทำงานเขามากอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อยากให้ดูฝีมือการแสดงของเขาในเรื่องนี้มากกว่าครับผมให้กำลังใจมาโดนค่อนข้างเยอะเหมือนกันให้กำลังใจไหมให้อยู่แล้วครับผมให้อยู่แล้วครับเพราะว่าทำงานด้วยกันนะครับก็ต้องให้กำลังใจกันอยู่แล้วครับผมไม่ว่าใครจะผิดใครถูกนี่ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าส่วนของตัวผมก็ให้กำลังใจทุกคนอยู่แล้ว